ตามข้อต้องรู้ฝรั่งคอเลี้ยงดูมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่ก็มาเจอเจอพิมิกวนันทางช่อง youtube g o o d m y Store 15นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้กับคุณนะคะหากคุณมีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะคะพิมมาตอบให้กับทุกคนค้ดวันนี้นะคะอยากจะพูดถึงมันไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยนะคะ ที่จะมีฝรั่งหน้างโงค่คนไหนนะคะที่จะมามองหาสาวไทยเพื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะแล้วก็จะต้องเอาเงินไปแลกกับเขานะคะเพื่อที่จะใส่ชื่อคุณเข้าไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ ทรัพย์สินมหาศาลของเขานะคะมีแต่กมเมอร์เท่านั้นนะคะการเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมิสติแล้วก็สติแค่นั้นนะคะฝากเพื่อนนะคะใครจะสั่งคําทีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวแกบการหาแฟนฝรั่งนะคะทุกเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนย้ายถิ่นฐานนะคะมีไดอล็อกภาษากังกแรงตากนะคะแอดไลน์ id พิมพ์จ้าสี่สิบเอ็ดมาได้นะคะหรือว่าจะสมัครเว็บเดทียนโปรไฟล์ก็แอดไลน์มาได้นะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะหลังจากที่มีคุณปอนะคะ ถามเข้ามานะคะเขาถามเขาถามเขาน่าสนใจเขาบอกว่าฝรั่งที่จะมากะเกษียณที่ไทยมาขอเลี้ยงดูเราและทําการบางอย่างให้กับเราและเราควรจะทําอย่างไรฝรั่งอายุห้าสิบเก้าปีเขาเลิกกับภรรยาคนไทยเหมือนอย่างที่คุณพูดคือแฟนคนไทยมีผู้ชายขอคําแนะนําด้วยค่ะพิมพ์ก็เลยถามกลับไปนะคะว่ากรณีที่ผู้ชายนั้นอขอเลี้ยงดูแล้วก็ทําการให้นี่การอะไรนะคะเจ้าต,ตัวตอบมาบอกว่า เป็นพินัยกรรมนะคะผู้ชายเขียนพินัยกรรมนะคะพินัยกรรมให้โดยบอกว่าหากเขาเสียชีวิตนะคะฉันจะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินมรดกจากเขาดังนั้นนะคะพิมพก็เลยมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะว่าสามข้อต้องรู้นะคะฝรั่งขอเลี้ยงดูมีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือความสัมพันธ์มันไม่ได้เริ่มมาจากความรัก ความสัมพันธ์มันเริ่มมาจากผลประโยชน์ต่างตอบแทนผลประโยชน์ต่างตอบแทนในแง่ของอะไรฝรั่งต้องการคนดูแลต้องการคนเทคแคร์นะคะฝรั่งส่วนมากที่มาขอเลี้ยงดูนะนะคะบ,บางคนนั้นนะคะเขาก็มีเมียมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ผู้ชายนะคะก็ต้องการคนดูแลเขาในช่วงที่เขาอยู่ที่ไทยโดยการที่ความสัมพันธ์นะคะเมื่อมันเริ่มต้นมาจากผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันไม่ได้มาจากความรัก ก็พูดง่ายๆตามภาษาบ้านบ้านเราเลยนะคะว่ากรณีแบบนี้ก็คือเป็นเมียเช่าฝรั่งก็คือเขาให้คุณเ็าให้เงินคุณคุณก็ตอบสนองเขาในเรื่องบนเตียงแล้วก็ในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลเขาเมื่อความสัมพันธ์มันไม่เริ่มมาจากความรักโอกาสที่ในหลายๆคนนะคะผู้ชายจะมาแต่งงานคุณมั่นหมายหรือว่าอะไรต่างหรือว่าทรีตหรือว่าปฏิบัติกับคุณเหมือนกับสามีภรรยาหรือแฟนหนุ่มแฟนสาวมันก็ไม่ใช่เพราะมันคนละเรื่องกัน ใน,ในหลายคนที่เข้ามาเคยมาถามนะคะว่าผู้ชายไปอยู่กับผู้ชายไม่เคยถามความสัมพันธ์หรือว่าอะไรต่างเพราะอะไรเพราะคุณน่าจะรู้ดีว่ากรณีของคุณนั้นเป็นแบบไหนหากเป็นกรณีแบบนี้นะที่ฝรั่งจะมาขอเลี้ยงดูคุณนะมันก็จะเป็นในเรื่องแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนพวกนี้ถามว่าหากในกรณีที่เราไปเป็นเมียเช่าเขาหรือว่าเป็นเขามาขอเลี้ยงดูเนี้ยโอกาสมันจะพัฒนาไปสู่การ แต่งงานมั่นหมายในอนาคตหรือไม่หากผู้ชายรักคุณนะแอดเด d นะคะผู้ชายรักคุณคุณดีต่อเาขาเขาดีต่อคุณเขาก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงานแต่ในหลายคนที่พิมพ์เจอนะคนแถวบ้านพิมพ์นั้นก็คือไปเป็นคล้ายๆกันแบบนี้แหละที่แบบว่าเป็นเมียเช่าฝรั่งฝรั่งรอเลี้ยงหัวใจจิตใจด้วยคามั่นสัญญาว่าจะจดทะเบียนสมรสผ่านมา1ิปีผู้ชายก็ยังไม่จดทะเบียนสมรสด้วยนะ นะคะไม่จดทะเบียนสมรสด้วยผู้ชายก็ให้เดือนละห้าถึงหกพัน็คือไปอยู่กับเขานะคะเขาก็จ่ายค่ากินค่าอยู่อะไรให้อะไรต่างนะคะแต่ว่าก็คือความสัมพันธ์ไม่พัฒนามากไปกว่านั้นดังนั้นคุณต้องรู้จุดยืนของคุณนะว่าคุณต้องการแบบไหนบางคนคุณอาจจะพอใจในระยะเวลาสั้นๆบางคนอาจจะไม่พอใจหรือว่าอะไรต่างสุดท้ายท้ายสุดแล้วตัวคุณเป็นคนเลือกเองข้อที่สนะคะเมื่อมีฝรั่งมาขอเลี้ยงดู คุณควรที่จะมีอาชีพของตัวเองในหลายคนนะคะเมื่อฝรั่งมาขอเลี้ยงดูเขาให้เงินคุณบางคนให้เดือนละห้าหมื่นหกหมื่นคือคนพวกนี้นะพิมพ์พูดตรงๆนะว่าในหลายคนนะคะก็คือใช้จ่ายอย่างสบายเพราะคิดว่ามันเป็นเงินเงินที่แบบว่าที่เราได้มานะคะเราได้มายังไงผู้ชายก็ให้เราอะไรต่างในหลายคนก็คือไม่ทำงานทำมาหากินนะคะก็คือการที่จะใช้เงินกับจากเขา แต่คุณอย่าลืมว่าความสัมพันธ์อย่างที่พิมบอกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนามาจากความรักหรือว่ามันมี r ร l ationship กันมาก่อนมันมาจากผลประโยชน์ต่างตอบแทนกรณีแบบนี้ผู้ชายมันดีขึ้นดีผู้ชายอาจจะหายไปกับสายลมและแสงแดดเหมือนกับที่แนหลายคนเจอที่ผู้ชายหายไปแล้วตัวเองก็คือกลับมาหางานทําในช่วงที่อายุเยอะหรือว่าอะไรต่างดังนั้นนะคะควรที่จะมีอาชีพมีไรายได้เป็นของตัวเอง วันดีคืนดีที่ผู้ชายหายไปอย่างน้อย,อยคุณก็สามารถที่จะเลี้ยงดูปูเสือตัวเองได้ไม่ใช่แบบว่าที่ผู้ชายหายไปตัวเองก็ตายนะคะตายอย่างเครียดอันนี้ก็ไม่ไหวนะนะคะมันมีแนหลายคนนะที่เคยเข้ามาเล่าประวัติส่วนตัวให้ให้ใหพิมพฟังนะเขาก็จะพูดแบบนี้แหละว่าเมื่อก่อนมีผู้ชายเคยเลี้ยงดูนะคะพอวันดีคืนดีผู้ชายหายไปก็หายไปเลยนะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยายนะคะข้อต่อมาข้อที่3ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆในกรณีที่มีฝรั่งมาขอเลี้ยงดูคุณแต่แน,น่หลายคนคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงไทยส่วนมากนะคะที่ฝรั่งมาขอเลี้ยงดูเพราะคุณคิดว่าคุณไม่ได้รักเขานะคะคุณกับเขาคุณนอนกับเขาเพราะคุณได้เงินหรือว่าอะไรต่างก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในหลายคนไม่ซื่อสัตย์ในหลายคนนะคะไปคบหากับผู้ชายคนไทยนู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะผู้ชายก็เทคุณฝรั่งนะคะเขาไม่ได้งู้นะหาผู้ชายรู้นะผู้ชายไม่ไม่เก็บคุณไว้เพราะอะไรเพราะว่ากรณีที่เขาเลี้ยงดูคุณนะพูด,ดง่ายๆนะคะบางคนนั้นผู้ชายจะมาในช่วงของฮอลิ d เดย์หรือว่าอะไรต่างง่ายๆเราก็เป็นฮอลิ d เดย์เกิร์ฟเรนของเขานะคะเขามาก็คือแน่นอนแล้วเขาก็จะได้สบายใจหรือว่าอะไรต่าง นหลายอย่างว่ามีคนที่แบบซื้อสัตว์รอคอยเขาอะไรต่างแต่ทาไม่ซื่อสัตว์ก็คือผู้ชายเทคุณอย่างเดียวเทคุณอย่างเดียวมันเคยมีเยอะนะคะเยอะมากที่ผู้หญิงไทยนะคะมีคนมาเลี้ยงดูแล้วก็ไม่รักดีพิมใช้คํานี้นะไม่รักดีนะคะก็คือไปคบหากับผู้ชายคนไทยสุดท้ายท้ายสุดผู้ชายก็เทนะคะอีกอย่างที่พิมอยากจะแนะนําก็คือหากคุณไปไปอยู่กับผู้ชายกลุ่มพวกนี้นะแม้ว่า ผู้ชายน้นจะแก่เกษียณหรือว่าอายุเท่าไหร่มันไม่สําคัญสําคัญว่าความปลอดภัยของตัวคุณด้วยสมควรที่จะมีการตรวจเลือดเช็คเลือดนะคะว่าเขามีโรคภัยไข้เจ็บมาหรือเปล่าอย่างในหลายคนมาถามว่าที่จะไปนอนกับฝรั่งเนี่ยสมควรที่จะป้องกันหรือไม่จุดที่สําคัญมากที่สุดก็คือตัวคุณคุณต้องป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้น ไปอยู่ในสถานะที่ตกที่นั่งลําบากเพราะคุณไม่มีทางที่จะรู้นะว่าผู้ชายมีโรคมีภัยไข้เจ็บมาหรือเปล่าในเมื่อสถานะของคุณกับเขานะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารักกันมาก่อนหรือว่าอะไรต่างหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะคะสมควรที่จะตรวจเลือดเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองนั้นไปติดโรคติดภัยมาอันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนะคะว่าแม้ว่าเขาผู้ชายจะบอกว่าปลอดภัยปลอดภัยแต่คุณก็ต้องปลอดภัยตรวงคุณไว้ก่อนเพราะมันไม่มี ใครที่จะบอกได้นะจากหน้าตาว่าผู้ชายมีลูกหรือไม่มีลูกนะคะวันนี้ก็มาพูดปาพูดเคลียนแค่นี้นะคะใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะใครจะสั่งคัมพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะแอดไลน์ดีพิมพ์จ้าสิสเวดมาได้นะคะวันนี้ก็ลรติสวัสดนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ